สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โหมดปกติของ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรเมื่อวานเป็นรายการพิเศษที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีผมกับพี่วีไปทำหน้าที่ในงานสัมมนา AI Revolution ในการปฏิวัติวิถีของธุรกิจและโลกที่กำลังแปลเปลี่ยนไปครับโอ้เป็นเรื่องใหญ่ๆนั่นนะครับสัมมนา AI เมื่อวานพวกเราสองคนต้องอยู่ที่โน่นทางนี้ก็โหวตนายกลุ้นกันระทึกเหมือนกันลุ้นกันระทึกบางคนก็17ปีไม่กลับก็กลับเมื่อวานเรื่องใหญ่ทั้งนั้นครับครับโหวตนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีรออย่างเดียวพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วจะเข้าทำหน้าที่ครับแต่ผลของการโหวตคุณเศรษฐาซึ่งประกาศชัดว่าจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจนลืมความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันมีผลข้างเคียงที่ตอนนี้ยังไม่จบครับต้องเรียกบอกว่าผลกระทบไม่ถึงขั้นอัปเตอร์ช็อคนะครับเอฟเฟกต์จากการโหวตนายกคนที่30นั้นนำมาซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยประมาณ 4-5 เอฟเฟกต์และเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะบอกอนาคตได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูนี่นี่คือโครงสร้างการโหวตคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้นี่เสียงสว152โหวตหนุนเออนะและเสียงของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนแต่ละส่วนเข้าไปหนุนไปอีกดอกนึงเพื่อไทย140ภูมิใจไทยมาครบอันนี้ขาด1มาครบพลังประชารัฐขาด1ขาด1รวมไทยสร้างชาติมาครบมาครบประชาธิปัตย์แถมมาให้อีก16เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตอนเช้ามืดนะนะชาติไทยพัฒนา10มาครบประชาชาติ8ครบเพราะอาจารย์วันนอพดออกเสียงนะครับชาติธนากล้าครบหมดที่เหลือพรรคเล็กทั้งหมด7พรรคมาอยู่ที่นี่6เห็นมั้ยล่ะครบคะแนนเลยทะลุไปเท่าไหร่นะ482ไม่เห็นชอบ165แล้วก็งดออกเสียง81ทางโล่งเป็นบายพาสสำหรับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขวากหนามของการโหวตในสภาสำหรับเศรษฐาทวีสินครับครับหลังจากผลโหวตออกมาคุณเศรษฐาออกมาแถลงข่าวโอ้พูดกับประชาชนเป็นปฏิญาณตนนี่ถือว่าสัญญาประชาคมผมพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะลืมความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมายกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทุกคนครับนี่เป็นวาทะแรกของว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับครับขณะที่นายกรัฐมนตรีรักษาการคนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณาในกระบวนการรัฐสภาเสียงไม่เหมือนพี่โอเสียงไม่เหมือนเสียงไม่เหมือนอ่ะฟังคนเสียงเหมือนดีกว่าครับเรื่องที่ผมคิดว่าสื่อมวลชนก็ต้องการจะถามผมนั่นแหละนะก็ผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการอยู่ในขณะนี้แล้วก็ครม.รักษาการในขณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณานะครับในกระบวนการรัฐสภาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แต่ที่เหลือมันก็มีกระบวนการขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับก็คนเข้าใจกันนะตกลงเมื่อกี้สองคนข้างๆอ่ะรัฐมนตรีสุชาติติดโผล่ไหมมีไหมลุ้นเขามีสสในโควต้าเขาเจ็ดแปดคนนะตอนนี้ในรวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงสองเก้าอี้นั้นน่ะหนึ่งหัวหน้าพักแน่นอนส่วนเลขาธิการพักนี่สายลับจับบ้านรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเขาประกาศลั่นเลยเอกนัทประกาศไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีในโควต้ารอบนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักและโควต้าคนกลางคนกลางที่เหลือกลุ่มภาคกลางกับภาคใต้ฟัดกันครับภาคกลางภาคใต้โอ้โหได้ลุ้นนะได้ลุ้นแล้วปีสุชาติก็ต้องลุ้นนะถูกแล้วก็หลังการโหวตเนี่ยเกิดเอฟเฟกต์ผลกระทบอะไรบ้างจากการโหวตนี่คือแรงกระแทกที่เข้าไปใส่ตัวเลขน่ะดูดีแต่ข้างในน่ะมันมีปัญหาการเมืองไม่ได้เล่นฝ่ายเดียวครับเล่นแรกเลยครับ
สว.สายสองลุงยืนคนละข้างโอ้โหลุงวีอยู่นั่นลุงโออยู่นี่เอ้ยไม่ใช่ลุงป้อมอยู่นั่นลุงตู่อยู่นี่ที่น่าสนใจครั้งนี้ต้องบอกว่าสว.สายเครือข่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลึบครับจากจำนวน152เสียงที่โหวตให้คุณเศรษฐานั้น 90% แล้วกัน 90% มาจากเครือข่ายพลเอกประยุทธ์โอ้โหแม้แต่ตัวตึงสายตึงที่เราไม่คิดว่าจะโหวตก็โหวตให้ครับเออเอ้าแม้แต่พลเอกปรีชานะจันโอชายังโหวตให้เลยอ๋อแน่นอนคุณดูสิคนที่เดินที่ขับเคลื่อนในสายนี้ใครบ้างพลเอกสิงศึกสิงไพรครับหนึ่งละอันนี้บอกได้แล้วคราวก่อนเราบอกพลเอกสอสอันสอสอคนที่สองคนที่สองต้องบอกว่าพลเอกชัดชัยสาริกัญญะทำหน้าที่มีคนที่สามไหมคนที่สามเพื่อนพี่วีลุงอู้ขอลุงอู้เหรอทำหน้าที่และเพื่อนๆในเตรียมทหารรุ่นเดียวกันเสียอู้นะเขาบีบพี่อู้เราเลยนะโหวตคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมีอีกไหมมีอีกไหมรัฐบาลข้ามขั้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าบิ๊กกอไก่ด้วยนะบิ๊กคนหนึ่งยังติดหนี้ผมอยู่นะนพดลเหรอนพดลอินทปัญญาก็โหวตให้เดินเกมกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้น 3-4 คนนะที่เป็นช่วยแบบขับเคลื่อนนั่งคุยว่าโหวตกันเพราะฉะนั้นสวในเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์เนี่ย 90% ที่เหลือเนี่ยมากสายอิสระมากกว่าสายลุงป้อมอีกใช่ของลุงป้อมก็บอกว่าประมาณ 1-2% เองจาก152อ่ะที่โหวตให้นะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะนี่ขนาดน้องใหญ่ไม่โหวตได้เลยเออมันเกิดอะไรขึ้นที่ลุงป้อมกำลังทำอะไรบางอย่างสายลุงป้อมน้อยกว่าสายอิสระอืมใน152อ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดเรื่องเดียว 1. เก้าอี้รัฐมนตรีที่คุยกันน่ะไม่ตรงตามที่พูดกัน 2. 2. เส้นทางเก้าอี้ที่ให้ไว้ต่างกันทำไมรวมไทยสร้างชาติน้อยกว่าได้2 คูณ 2ทำไมพลังประชารัฐได้ตั้งมา40ทำไม2 คูณ 2 3ก็คือคาดหวังว่าถ้าสวไม่โหวตเนี่ยเส้นทางนายกจะไหลไปสู่ลุงป้อมแต่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานนะสายลับจับลุงป้อมบอกลุงป้อมไปใช่ไหมโอ้ไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นเขาบอกไปเพราะอะไรฮะเพราะมีการคุยว่าต้องไปเพื่อใครโหวตประเทศบ้านเมืองใครเสนอบอกว่าลุงป้อมเป็นนายกเนี่ยต้องไปสภาเพื่อโหวตใช่แต่พอตกผลึกว่าเสนอคนเดียวปั๊บเสนอคนเสียฐานเนี่ยลุงป้อมกลับเลยครับอันนี้หนึ่งนะเอฟเฟกต์แรกยืนคนละด้านสวสายสองลุงบอกว่าลุงยืนคนละด้านแล้วสองพอปชรกับปสี่เนี่ยตอนนี้ก็บริหารเบ็ดเสร็จแล้วพอปชรนะปสี่เป็นไงปสี่เข้าไปกลุ่มโดยเบ็ดเสร็จแล้วครับครับเสียงที่ออกมา39เว้น1อ่ะคือกระบวนการจัดการของนี่ครับชัดเจนมั้ยอืมมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เราบอกไม่รู้ลุงป้อมรู้เปล่าคือน้องหักพี่คือน้อง2คนเนี่ยถึงขั้นว่าหักหรือบอกเขาไม่ถึงขั้นกับหักแต่ว่าแบบคือ2 3คนเนี่ยเขาอยู่50ปีเขาคือไม่หักแต่อาการน้อยใจอาการบอกพี่ๆอยู่เฉยๆหรือว่าไงเดี๋ยวจัดการเองเออใช่ไหมเพราะต้องบอกว่า39เนี่ยก่อนหน้านี้มีทางฝั่งของป.4หรือว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยไปบอกกับแกนนำเพื่อไทยแล้วว่าพลังประชารัฐอาจจะโหวตได้แค่39คนเว้นไว้คนนึงเว้นไว้คนไม่ใช่เพิ่งรู้เมื่อวานนะครับไม่ใช่เพื่อไทยเพิ่งรู้เมื่อวานนะรู้ก่อนแล้วครับคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็รู้โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลตำรวจชั้นอะไรครับชั้น14ชั้น14เนี่ยรู้เพราะเขาบอกว่าเว้นไว้1ใช่เว้นไว้หนึ่งเพราะต้องมีช่องว่างมีช่องว่างไว้หน่อยตอนนี้ในพลังประชารัฐมีการปรับโครงสร้างในทีมยุทธศาสตร์และก็บอกว่าโครงสร้างนี้ถูกขับเคลื่อนโดยใครไหมถูกขับเคลื่อนโดยป.4ถูกพจรวาทวงสุวรรณในการเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้เพราะก่อนหน้านี้เคลื่อนยังไงก็ไม่ออกและก็ตอนนี้เกอให้คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เนี่ยเป็นประธานกับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี่เพิ่งตั้งมาใหม่เพิ่งออกมาใหม่นะใช่สดๆร้อนๆเลยนะเจ็ดตำแหน่งโอ้ตรีนุชเทียนทองพลเอกนัทนั่นประธานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปบุญนิติตะวันธีรชัยอุตมะอยู่นี่เพื่อให้ทีมนี้ได้ทำงานในฐานะเป็นคนที่เป็นมันสมองครับต่อมาบอกเราอยู่เรื่องหนึ่งเอฟเฟกต์ก็คือเพื่อไทยป่วนครับครับวันนี้กลุ่มคนอกหักพักกันที่สภาประมาณ40คนนะครับ40สส.อกหักรวมตัวกันเลยเหรอใช่กลุ่มเหล่านี้พูดง่ายๆครับต
กขบวนรัฐมนตรีรวมกันว่าจะเอายังไงใช่ไหมจะเอายังไงล่ะครับครับปรากฏการณ์หนึ่งของลุงที่น้อยใจไม่ไปโหวตให้คือลุงคนนี้ลุงคนนี้คือร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยก็หวังว่าจะได้เป็นรองคือยื่นข้อเสนอรองนายกด้านปราบปรามยาเสพติดมีกี่เสียงลุง แต่ถึงตอนนี้โผของลุงเหลิมเนี่ยไม่อยู่ในโผนี่เลยมีอาการน้อยใจหน่อยลุงเหลิมคือแค่ลอยปลีแรกแต่ตอนนี้40กว่าคนครับวันนี้ที่สภานั่งคุยปรับทุกข์กันครับ1อดีตรัฐมนตรีม2อดีตรัฐมนตรีจจถ้าผมไล่เลียงเนี่ยมันเป็นอดีตรัฐมนตรีหมดเลยนะอดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีพอที่มีสนามกอล์ฟอ่ะพอ2พออ๋อพอ2พอที่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมเห็นไหมล่ะเยอะมากอกหักมาลักกับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือมีหลายคนอกหักเพราะมันตำแหน่งมันน้อยไงต่อมาเอฟเฟกต์ต่อมานี่ใหญ่มากปชปเห็นไหมฮะ16เสียงปชปมาตอนท้าย16เสียงน่ะมาโหวตเอาตอนท้ายหมดครับโหวตยังไงโหวตเห็นชอบครับทั้งที่มติพรรคออกมาบอกว่างดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบคือคนที่ตามมติพรรคงดออกเสียงเดิมเนี่ยมีแค่เนี่ยฮะ6เองฮะจุลินลักษณะวิสิทธิ์งดออกเสียงสันเพชรบุญญามณีร่วมธรรมขำนุรักษ์สุนัทธาโรสถาภิพรสมยศพรายด้วงและประมวลพงถาวราเดชนี่เป็นประธานสสไม่เห็นชอบ2คนชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานที่เหลือ16คนครับโหวตเห็นชอบครับพี่น้องครับทาง1คนป่วยคือทางฝั่งนี้ก็พยายามบอกว่าเมื่อฝั่งนี้ไม่เอาตามมติ2คนเนี่ยแต่2คนนี้ก็แจ้งที่ประชุมก่อนคุณชวนแจ้งถึงแม้ว่าไม่ตามมติฝั่งนี้ก็ไม่สามารถก็ตามไม่ต้องตามมติบ้างถ้าคุณแหกได้มติพรรคผมก็แหกได้อารมณ์แบบนั้นและตอนนี้ครับปรากฏการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นไม่รู้จะปลายทางมันจะออกยังไงครับมีคนร้องคุณจุรินทร์บอกว่ายังไงนะก็แนวโน้มคือโอเคการโหวตนายกเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์แต่พรรคมีข้อบังคับของพรรคเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้จะนำไปสู่การตั้งกรรมการหรือไม่หรือว่าในการสอบสวนหรือไม่โอ้โหโอ้โหต้องฟังเสียงรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับต้องถามคนที่ไปโหวตซึ่งผมเรียนแล้วว่าเขาต้องไปชี้แจงในที่ประชุมหรือว่าถ้ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือสอบสวนเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงกับกรรมการนะครับว่าเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนตรงนี้ก็คือประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีเนี่ยครับเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายค้านจะเป็นอะไรก็เป็นไม่มีปัญหาแต่เราไม่เคยไปเป็นพรรคอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้นะครับชัดเจนครับเราไม่เป็นพรรคอะไรครับ อย่าลืมนะบริบทบางอย่างของการเมืองอ่ะมันเล่นกัน12คนและตอนนี้ประชาธิปัตย์แบ่งเป็น2ขั้วครับเขาแหกมติได้เราก็ทำได้ไอ้นี้ก็คือได้ยินมานะไม่ได้พูดพับลิกทั่วไปเมื่อฝั่งนู้นแหกมติได้เราก็แหกมติได้ครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ต้องดูว่าการมาประชาธิปัตย์16เสียงเป็นกลยุทธ์ในการขานอำนาจมากน้อยแค่ไหนประเด็นเอฟเฟคต่อมาครับมันว่าด้วยเรื่องพรรคเล็กพรรคเล็กตอนนี้รวมตัวกันโหวตปั้งและมีสัพพะกำลังอยู่สองขั้วขั้วหนึ่งคือขั้วคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอีกขั้วล่ะอีกขั้วตอนนี้นำทีมโดยวสินโรจน์ธนเกลือไกรธนเกลือเกียรติครับตอนนี้รวมพักกันอยู่ว่ากันว่าจะผนึกรวมพลังกันเพื่อเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งมีทั้งหมด6เสียงนะรวมหมดประมาณ6ถึง7เสียงอ๋อโอ้6ถึง7เสียงนะมันมีลูกเลี้ยงด้วย มันมีลูกเลี้ยงด้วยตอนนี้ครับโหวตนายกรัฐมนตรีผ่านไปแต่เก้าอี้รัฐมนตรีนี่สิที่เคยให้สัญญากันไว้ว่าจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้กำลังอยู่ในสมรภูมิของการสู้รบแก่งแย่งยื้อและต่อรองครับเบรกหน้าครับโผข้ามขั้วเกมซ่อนกลยังไงแบ่งเค้กเก้าอี้รัฐมนตรียังไม่จบอย่าเพิ่งไปแสดงความยินดีกับใครเขาเชียวนะเพราะตอนนี้โผของการตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้ว
กำลังสู้รบปรบมือกันอย่างหนักหน่วงกว่าที่เคยมีครับแน่นอนครับเกมซ่อนกลของการโผซ่อนขั้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนการมาของ16ส.ส.ประชาธิปัตย์ครับนั่นแหละคือใช่ คือไม่รู้ทันเขาอีกและแน่นอนครับคือแค่11พรรคเดิมเนี่ยสัดส่วน9ต่อ1เนี่ยก็จัดไม่ลงตัวแล้วไหนมีอีก16เสียงซึ่ง16เสียงนั้น2รัฐมนตรีครับคุยกันแล้ว2รัฐมนตรีอย่างน้อย1ว่าการ1ช่วยแหละเอ้าเข้ามาแชร์เพิ่มถึงวันนี้เลยไม่แปลกฮะที่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยโอ้กำลังคุยกันดูเดือดตอนนี้เลยตอนนี้นะหลังจากโปรดเกล้าเสร็จปังตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเขายกทัพไปคุยกับเพื่อไทยครับครับบางคนไปแล้วตอนนี้ไปรออยู่แล้วครับทำไมมันเป็นเช่นนั้นไม่ลงตัวเพราะภูมิใจไทยไม่พอใจนัดถกกันใหม่ครับขอไปเก้าอี้เดิม4เก้าอี้กับ4รัฐมนตรีช่วยแต่ได้มาผันแปรไปหมดครับครับคำประกาศเดิมพี่วีไปดูที่เขาประกาศไว้ว่าใครได้เท่าไหร่ครับเพื่อไทย8กับ9เออใช่นะเพื่อไทย8กับ9ครับภูมิใจไทย4คูณ4 4คูณ4 4ว่าการ4ช่วยแต่ของเพื่อไทย8 9เขาบอกว่ามีการคุยดูรายชื่อทั้งหมดเนี่ยบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้เขาคัดมาแล้วนะจากเป็นร้อยๆอ่ะเป็นพันอ่ะเหลือเท่าไหร่เหลือ24ครับเหลือ24แต่เก้าอี้เขามีเท่าไหร่ครับเก้าอี้ก็มี17ผมเจ็ดเนี่ยคือในกลุ่มพรรคเล็กก็อยู่นี้ด้วยนะอาจจะเหลือ1624เนี่ยพรรคเล็กเอาไป1เหลือ16ที่ให้กับตัวแทนตัวเต็งของเพื่อไทยได้แบ่งกันว่าใครผมถึงบอกเมื่อตอนที่แล้วว่าอดีตรัฐมนตรีน่ะครับไปรวมตัวนั่งพูดคุยปรับทุกข์กันที่สภานะ40กว่าคนจะนะตอนไหนวันนี้เนี่ยครับตอนนี้1บวก8เก้าอี้รัฐมนตรีของเพื่อไทยโฉมหน้าเป็นแบบนี้ครับถึงตอนนี้ถึงเวลานี้นายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะควบกระทรวงการคลังน่ะข้อต่อมาอาจารย์ชูศักดิ์เป็นรองนายกกฎหมายด้านกฎหมายนี่ตำแหน่งของรองวิษณุเลยนะตอนนี้คุณภูมิธรรมโผมันเป็นแบบนี้ภูมิธรรมเวชยชัยที่เป็นตัวเต็งเก่งหนึ่งว่าด้วยรัฐมนตรีมหาดไทยอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งมหาดไทยครับครับมาครองตำแหน่งเก้าอี้ที่ไม่ยอมให้ใครและเขาแย่งกันมากที่สุดนั่นคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับแต่ต้องไปเจจากับป.4และผู้กองธรรมนัสก่อนนะเห็นไหมล่ะเพราะฝั่งนั้นพลังประชารัฐก็ต้องการเหมือนกันใช่ที่จะกระทรวงเกษตรแต่การมาของประชาธิปัตย์เนี่ยคือมาเพื่อเสียบเวลาพักใดพักหนึ่งแบบโอ้ตกไม่ลงตัวไม่ลงตัวขนาดก็คือทั้งพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยแหละภูมิธรรมเนี่ยเดิมทีตัวเต็งเก่งหนึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับแต่ตอนนี้เพราะพักยึดเก้าอี้รัฐมนตรีคมนาคมไว้แน่นเลยต้องแลกให้กับภูมิซ้ายกับขวาหมูกับแมวอ่ะเราต้องไปลุ้นต่อว่าเกษตรจะได้ไหมสาธารณสุขรองนายกหมอชลน่านครับไม่ยอมให้ภูมิใจไทยก็ต้องมาครองตำแหน่งครับพุทธดแมนทูเดอะไลท์จ็อบแถมหนังหน้าไฟที่สุดคนนี้ครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยตอนนี้นะฮะไม่ได้แข่งกับพรรคอื่นแล้วล่ะครับแข่งกันภายในแต่ตัวเต็งตอนนี้ต้องบอกว่าสสุริยะเนี่ยมาแรงมากสสุริยะมาแรงแซงประเสริฐครับ แซงประเสริฐเลขาธิการพรรคต้องไปอยู่ในถิ่นที่ที่เหมาะสมครับตอนนี้เลขาประเสริฐไปเต็งอีกที่นึงครับDES ครับเห็นไหมล่ะเพราะเป็นกระทรวงอนาคตเมื่อวานสัมมนา AI เนี่ยRegulation เขาบอกชัดกระทรวงในอนาคตที่เป็นของประเทศแล้วก็ของโลกนะครับของไทยที่เป็นกระทรวงแห่งอนาคตกระทรวงทรัพย์กับกระทรวง DES ครับ DES ครับแต่สัมผัสกับคนและฐานคะแนนไม่ได้เพราะฉะนั้น ต้องไปดูว่าแข่งกับใครตอนนี้ตัวเต็งรออยู่ข้างหลังครับจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ต่างประเทศเป็นปานปรีหรือจุลพงศ์ก็ยังไม่มีใครรู้แสดงว่าข้างในก็ไม่นิ่งครับแล้วจุลพันธ์ก็มีโอกาสกระทรวงต่างประเทศเหมือนกันใช่ปานปีตรงนี้ไม่ได้ประเสริฐต้องไปนั่งอีกที่สมฐานานุรูปดูเกษตรกรดูประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศปากท้องนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์ครับโอ้นี่ท่านเลขาประเสริฐเต็งหลายกระทรวงอย่างใช่ต้องให้เหมาะสมฐานานุรูปมันไม่ลงตัวนะนี่เขาบอกว่าตัวเต็งของกระทรวงศึกษาแปลเปลี่ยนเช่นเดียวกันนี่ใครครับแต่เดิมก็บอกว่าจะให้คุณหมอชลน่านตอนนี้บอกว่าดร.ธีรรัตน์สำเร็จวณิชครับโอ้นี่ก็มาแรงนี่เป็นตัวเต็งอยู่ตอนนี้ประจำสำนักนายกล่ะนั่นแข่งกันตรงนั้นแหละครับสุทินกับพวงเพชรชุลละเอียดเอาเหร
พี่แจ๋นอ๋อแล้วรัฐมนตรีช่วยอื่นไม่มีเหรอฮะรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยวิสุทธิ์ชัยนรุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาเขาบอกโคต้าของคุณวีรศักดิ์ไม่ใช่ของวีรศักดิ์นู้นครับวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเห็นต้องบอกว่าตอนนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวการกีฬาเนี่ยค่อนข้างลงตัวว่าโคต้าของคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลและแต่ไม่ได้นั่งเองนะลูกสาวที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทยนี่เป็นกรรมการผู้จัดการของโรงแป้งมันดาวันถ้าผมจำไม่ผิดอันนั้นนะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะตรงนี้ครับเงื่อนไข4รัฐมนตรี4รัฐมนตรีช่วยของภูมิใจไทยคือตัวผันแปรที่สุดครับยื่นไปเดิมทีขอยื่นไปขอคมนาคมขอสาธารณสุขขอท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมครับแต่สิ่งที่ได้มาตอนนี้แปลเปลี่ยนไปเป็นรองนายกตรีควบมหาไทยครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะต้องนิ่งมากที่สุดว่าเถอะที่ภูมิใจไทยคุณหนูอนุทินเนี่ยรองนายกควบมหาไทยกระทรวงเกรดเดียวกันครับแต่มีอำนาจในข้าราชการแต่โครงการน้อยลงรัฐมนตรีช่วยแข่งกันตรงนี้ไม่ทรงศักดิ์ทองศรีก็เฮียเขียวอดีพงศ์นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐมนตรีสาธารณสุขขอไปแต่ตอนนี้กลับไปได้แรงงานครับเป็นแรงงานนั่นก็คือสรอัตกินประทุมครับตอนนี้อยู่ในตัวเต็งส่วนรัฐมนตรีช่วยเกษตรนั้นเป็นชาดาครับครั้งไอ้รัฐบาลชุดนี้น้องนั่งไปแล้วครับพี่ต้องกลับมานั่งเองฮะใช่และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนี้เท่าที่รู้จากเพื่อไทยว่าน่าจะได้นั่นก็คือเพิ่มพูนชิดชอบครับนี่คือตัวเต็งแต่ท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้กำลังบี้อยู่ครับผมได้ข่าวว่าพี่พิพัฒน์กำลังจะบุกไปเพื่อไทยครับฟังของคุณพิพัฒน์เนี่ยดร.นาทีเนี่ยเขามีส.ส.ในมือ17ส.ส.นะใน71ล้วนต้องดูต่อไปว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์จะนั่งตำแหน่งอะไรได้ข่าวว่ายืนต้องยืนใช่ไหมก็นี่นะฮะว่าทำอาจจะได้ว่าทำอีกตำแหน่งวัฒนธรรมนั่นแหละแข่งกันตรงนั้นแหละครับครับถ้าไม่นายทะเบียนบางซุปก็เป็นสลิดพงเกี่ยวข้องยกจังหวัดที่ภาคใต้ยังไงครับครับตอนนี้เหนื่อยครับขณะที่รวมไทยสร้างชาติตอนนี้มาแน่นอนเลยครับนี่มาพลังงานนี่สุพัฒนพงพันธ์มีเชาครับเออใช่ไหมอุตสาหกรรมเขาบอกพีรพันธ์จะเข้าไปสู่ตำแหน่งและควบรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์น่าจะเป็นชโยทิศ อีกส่วนหนึ่งคือแรงงานครับไปสู้กันระหว่างสายภาคกลางกับสายใต้โอ้ดูเดือดมากเลยคุณดูดิศึกโหวตนายกยังไม่จบศึกรัฐมนตรีมายุ่งเลยขณะที่พลังประชารัฐเขาบอกว่าต้นตอของ1เสียงและสวที่ไม่ลงคะแนนให้มันมาจากปรากฏการณ์ไม่ลงตัวในเชิงโควต้ารัฐมนตรีซึ่งถ้าได้กระทรวงว่าการกระทรวงเกษตรได้รองนายกควบกระทรวงทรัพย์เนี่ยค่อนข้างลงตัวแต่ถึงเวลานี้ก็ยังไม่นิ่งครับนี่เขาบอกว่าขอรองนายกคุมตำรวจคุมกลาโหมคุณพัชรวาทได้ครับขอกระทรวงเกษตรไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่เขาบอกถ้าไม่ได้เกษตรก็จะไปทรัพยากรธรรมชาติช่วยคมนาคมน่าช่วยกลาโหมนั่นแข่งกันตรงนั้นน่ะสองพลเอกน่ะพลเอกวิทย์กับพลเอกนัทนั่นแหละสองคนนี้แรงงานครับในขณะที่ชาติไทยพัฒนาของพี่วราวุฒเดิมขอเก้าอี้รักษาการตำแหน่งเดิมใช่ไหมตอนนี้ยังไม่รู้ไปไหนครับโอ้โผข้ามขั้วตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีกำลังกลายเป็นปัญหาให้นายกเศรษฐาและคณะเพื่อไทยต้องคิดหนักแล้วครับและตอนนี้12เสียงของปชป.ที่เข้ามานั้นมาพร้อมกับตำแหน่งรัฐมนตรีเหมือนกันเป็นเรื่องยากของโผข้ามขั้วที่ต้องตามกันต่อภายในวัน2วันนี้ต้องได้ข้อสรุปนะครับ